นนี่แหละที่จะยังเหตุดีๆต่อไปเพิ่มปริมาณขึ้นหรือสืบต่อกันไปเป็นระดับจนมีกำลังมากขึ้นทุกทีทวีคูณเมื่อปรากฏผลเป็นคนสงบสุขขึ้นแล้วคนเราย่อมมีแก่ใจเพราะทำงานเป็นผลคือความสงบสุขแต่ต้องพยายามทำอยู่เรื่อยยิ่งเท่าแก่แล้วเช่นนี้ก็ไม่สามารถจะไปหาทำงานอะไรกับลูกเขาให้เหมาะสมกับตัวและวัยของตัวจึงคอยแก่จะตกคลองอยู่แล้วนอกจากงานจิตภาวนาซึ่งเป็นงานยอดเยี่ยมและเหมาะสมกับวัยที่ผ่านโลกมานานเท่านั้นงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลี้ยงมาเสียจนคลอแล้วแทบตัดแทบเป็นแทบตายเลี้ยงลูกแล้วยังไม่แล้วเลี้ยงหลานเลี้ยงเล็กไรก็เป็นบ่อยเขาตอดมาจึงควรหันหาเลี้ยงตนบ้างตนมันยังไม่เติบโตโตแต่วัยอายุสังขารเตะภายในใจมันเหี่ยวมันแฝงอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่จะบรรจุบ้างนี้เลยอย่างนี้จะไม่ร้อนใจได้อย่างไรมันต้องร้อนคนเราเพราะมันมีความลมเย็นด้วยธรรมภายในใจเป็นที่เกาะทีนอาศัยเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามเลี้ยงตัวเองด้วยจริยธรรมพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบจิตจะคงตัวขึ้นมาเย็นสบายลงขึ้นมาการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญจงพยายามอบรมรักษาตนรักษาใจดีอย่าให้ตัวแมลงมากัดมาใส่บ่อนทำลายได้อะไรอะไรก็ผ่านไปแล้วเรื่องลูกเรื่องสงสารเราเคยผ่านมานานขนาดแล้วพอจะรู้เรื่องได้ดีเพราะเราได้เคยบวชเคยรับมาแล้วผ่านลูกมานานทางตาก็ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันดูเลี้ยงสาสภาวะหูจมูกลิ้นกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมาตลอดสายผลดีผลชั่วมีประการใดบ้างเราพอทราบจากความสัมผัสเหล่านี้มาแล้วไม่น่าสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาพาเราวิเศษวิโสต่อไปอีกแล้วเวลานี้ยังเหลือแต่ความรู้คือใจเท่านั้นสิ่งที่เคยสัมผัสมาหลังก็หายไปหมดเอาความจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วเรายังพาวกพาวุ่นกับความคิดปรุงในสิ่งเหล่านั้นอยู่อย่างไรอีกถ้าไม่ใช่เราหลงจนเกินตัวเราควรจะบวกลบคูณหารดูตัวดูดีที่เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วและประมวลจิตประมวลความรู้สึกประมวลความตั้งปลุกตั้งใจเจตนาของเราลงสู่ธรรมบำเพ็ญตนด้วยจิตตภาวนาหรือโดยอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีเป็นที่อบอุ่นของใจเป็นอารมณ์อันร่มเย็นเป็นสุขทางใจและอยู่ด้วยความเป็นสุขเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นอารมณ์ที่สำคัญมากต่อจิตใจจงทำจิตภาวนาให้มีความสงบเย็นใจคำว่าความสงบมีหลายขั้นขั้นต้นแห่งความสงบก็พอเริ่มถูกเข้าไปเริ่มเบากายเบาใจทำหลายครั้งหลายหนก็สงบแน่วแน่สงบแน่แน่ละเอียดละเอียดจนร่างกายมันมีความรู้สึกเลยความนั้นมีความสุขมากจิตเบื่องบ้างอย่างพูดไม่ถูกจะว่าอยู่ในอากาศก็ไม่เชิงอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่แต่ความรู้หากรู้ตัวอยู่โดยเฉพาะส่วนร่างกายหายไปหมดในความรู้สึกนั่นแหละมีความสงบที่ละเอียดมากนั่นเป็นความสุขที่ลืมไม่ได้หากมันมีความก้าวหน้าขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจะลืมความเป็นฉะนั้นไม่ได้จนกระทั่งวันตายเพราะเป็นความสุขที่ประทับใจอย่างยิ่งตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏฉะนั้นเป็นความสุขที่แตกปราอัศจรรย์นี่แหละเป็นเชื่ออันสำคัญที่จะเกิดความอุตสาหะพยายามต่อสู้กับความบุญบาปทั้งหลายเพื่อเอาความสงบนี้มาเป็นสมบัติของใจได้อย่างสมัยที่กล่าวมานี่เรียกว่าใจสงบความสงบนั้นคือความมีอารมณ์มากกว่าภายในใจเองก็ไม่คิดไม่ฟุ้งบุญบายออกไปยุ่งเยื้องกับสิ่งภายนอก
สิ่งภายนอกก็อยู่ตามสภาพของเขาเขาเมื่อใจไม่ไปจิตของเขาก็เหมือนมันมีสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ในลูกมากมายทั้งนี้เพราะใจไม่ไปเกี่ยวข้องเขาเท่านั้นเกี่ยวข้องมากน้อยเรื่องราวคืออารมณ์ก็มากตามใจที่คิดออกไปเกี่ยวข้องพอจิตหดตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะไม่ไปสำคัญมั่นหมายอยู่กับสิ่งใดๆแล้วสิ่งเหล่านั้นถึงมีมากน้อยก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ปรุงไม่ควรตัวเองคือใจไม่เกิดความสำคัญมั่นหมายในสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวก็ยิ่งมีความสงบแน่วแน่เข้าไปเหลือแต่ความวุ่นวายนั่นเป็นความสงบที่ละเอียดมากโลกนี้เหมือนโลกนี้เหมือนมีแต่ใจดวงนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเชื่อท่านนี้พอสมานแล้วเพราะเห็นหลักเกณฑ์อันแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยใจตัวเองหลักเกณฑ์ภายในร่างกายชีวิตจิตใจของเรานี่มีอะไรเป็นหลักอันแท้จริงก็คือดวงใจเองใจก็รู้ชัดเจนแล้วทำอย่างไรจึงจะให้ยิ่งกว่านี้จนถึงที่สุดของจิตของธรรมที่เป็นยอดธรรมเทศตามธรรมดาแม้แต่เราแสวงหาสมบัติได้ทำนี้แล้วมันต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วมันก็อยากได้เท่านู้นอีกแต่เรื่องการเสียหาสมบัติภายนอกคือทางโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะหาด้วยอำนาจแห่งความอยากคือแบบของโลกธรรมดาแต่ที่นี่เราหาด้วยธรรมหาแบบธรรมธรรมมีเขตมีแดนมีจุดหมายปลายทางมีที่อิ่มที่พอเมื่อจิตก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปจิตเขยิบขึ้นไปเรื่อยๆได้ความสุขแค่นี้ต้องการแค่นี้ท่านิกชนติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมศาสนธรรมเปรียบเหมือนกับน้ำที่สะอาดสำหรับชำระล้างสิ่งสกปรกซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจาใจ ของเราใจที่พ่วงด้วยการเกิดแก่เสียตายอยู่ภายในตัวชื่อว่าใจที่สกปรกจึงต้องชำระล้างด้วยศาสนธรรมซึ่งเป็นของคู่ควรกันการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายเปรียบเหมือนกับการสะร่างตนให้สะอาดการฝึกหัดสติปัญญาเครื่องแก้ใจก็ชื่อว่าการสร้างตนคือใจให้สะอาดเพราะคำว่าตนศาสนธรรมต้องรวมสิ่งเขานี้ด้วยเพื่อสะร่างใจให้สะอาดโดยกรรมวิธีหลายอย่างผ้าที่ไม่สะอาดก็ไม่น่านุ่งน่าห่มอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูถ้วยชามเครื่องใส้ไม้สอยต่างๆที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าใช่ใจจึงต้องชำระร่างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาหนุ่งห่มใส้สอยจิตใจเป็นของสกปรกไม่สะอาดมาดั้งเดิมนั้นเป็นพื้นฐานแห่งความไม่สะอาดที่มากับจิตเมื่อถึงการเวลาที่จะควรทราบดีทราบชั่วบ้างบางทีเราทราบอยู่เวลานี้จึงต้องพยายามสะล้างสิ่งสกปรกภายในกายวาจาใจของตนให้สะอาดความไม่สะอาดนี้พาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในภพน้อยภพใหญ่ขึ้นอยู่ความไม่สะอาดนี่เป็นมูลฐานของที่ใจการชำระได้มากน้อยก็ชื่อว่าตัดความทุกข์หรือย่นทางแห่งวัฏทุกข์ให้สั้นเข้ามาเป็นลำดับคำว่าเกิดแก่เจ็บตายก็คือสายทานแห่งความทุกข์ความลำบากความลำบากน้อยใหญ่ทั้งหลายนั่นเอง ถ้าเราสามารถเก็บกดเอาภพชาติของเราซึ่งเคยเกิดแก่จะตายมาในวัฏฏะนี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมเข้ากัน
รือรวมเป็นกองไว้ให้เราดูกองพบกองชาติของตนจะมันมีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพบดูชาติหรือดูซากของตัวเองที่เกิดแก่จะตายมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วน ซึ่งรวมมาอยู่ในกองเดียวกันนั่นเลยสิ่งน่ากลัวของป่าท่านคือความเกิดแก่จะตายในพบหน้าพบใหญ่ซากในซากเก่าของคนคนเดียวถ้ายุ่งหลายซากหลายคนมารวมกันเข้าจะเป็นอย่างไรบ้างคิดดูเอาเอง ในกองพบกองชาตินั้นไม่ใช่จะมีเพียงซากมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วตายนั่นเลยจะมีซากอะไรต่ออะไรบ้างเป็นสมมุติที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในกองซากแห่งพบซากของตนที่นำมากองไว้นั้นซึ่งเป็นของไม่ควรผู้เดียวเท่านั้นน่ากลัวว่าโลกมนุษย์เหล่านี้แผ่นดินใหญ่นี้จะมีที่ของที่เก็บเสียเลยซ้ำเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่น่ากลัวอย่างไรเล่าสิ่งที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่เห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีเรายังกลัวกันยิ่งกว่าพิษด้วยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวเราเองมากองไว้ให้เราเห็นทำมาเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่ง ถ้าว่าสากผีเรากลัวเป็นผีให้เห็นชัดๆอยู่แล้วไม่ทราบว่าเป็นซากผีที่ออกไปจากเราไปเห็นเช่นนั้นนะเป็นซากผีชนิดใดบ้างจนสมมติสิ่งเหล่านี้นักปราชญ์ผู้ฉลาดท่านกลัวกันแต่สัตว์และพวกเรากลับไม่สืบใจและกลัวกันบ้างกินโดนเอาโดนเอาแต่สิ่งที่ไม่กลัวนั่นเลยปะพบปะชาติเรื่อยมา เมื่อเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานกว่าตามเรามายังไม่เคยเห็นเลยซากนิดนั้นที่ตนเคยเกิดเคยเป็นมาแล้วมารวมตัวเห็นอยู่เฉพาะหน้าในกองซากอันเดียวกันกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยและเป็นกองซากผีของสัตว์ชนิดใดด้วยที่กองคะเข้าอยู่ด้วยกันนั่นมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเล่าแทบสลบสลายเป็นไรเพราะไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยิ่งกว่ากองพบกองซากของเราและซากผีของเราเราไปกลัวแต่ผีภายนอกไอ้ซากผีที่เป็นเรื่องของตัวเองซึ่งออกแสดงตัวในพบในชาตินั้นแล้วมารวมตัวเข้ากองให้เราเห็นเราไม่ค่อยประมวลมาพอให้กลัวกันสัตว์ชั่วคณะจิตบังพอให้ควรลืมตัวเบาบางลงคุณทำจะพอมีทางเล็ดลอดก็สู่จิตใจบ้างไม่เห็นเช่นนั้นแล้วจะไม่มีความกลัวใดในโลก ที่จะกลัวมากยิ่งไปกลัวความกลัวซากของเจ้าที่เกิดตายเกลื่อนอยู่สุดสายตาที่สุดมองเห็นได้พระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วจึงทรงนำเรื่องเหล่านั้นมาสอนพวกเราให้เห็นภัยให้เป็นเรื่องของตัวเองว่าทุกข์ยากลำบากอย่างใดในภพชาติหนึ่งหากเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่สู้เท่าไรนักแต่เกิดในภพชาติอื่นนะมันน่ากลัวหรือประมาณน่าขยะขยงความทุกข์ความลำบากทรมานของตนถ้าหากเป็นต่อได้แม่ เราจะตกนรกหมกไหมอยู่ที่ไหนเป็นซากเปรตซากผีหรือซากอะไรก็ตามให้สามารถมองเห็นด้วยตาเนี่ยได้เป็นอย่างประจักษ์ด้วยแล้วก็ยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายจะหาที่เปรียบไม่ได้ความเข็ดหลาบในการเกิดตายก็จะเป็นคุณธรรมอันมีค่าขึ้นมาภายในใจเพื่อหาทางออกให้พ้นได้ ถ้า
ังนี้ก็เพราะแม้แต่เคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถมองเห็นได้การจำก็จำไม่ได้ในสิ่งที่เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วก็จำไม่ได้และการหลงลืมนั้นจึงเป็นกำแพงขวางกั้นภัยที่เราเคยเป็นมาให้มองเห็นได้และเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดความประมาทในตัวของมันเหมือนพบชาตินี้อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่ลู่อยู่นี่เท่านั้นจึงทำให้นางใจทิ้งกับมีความเห็นว่าตายละสูญท่านนั่งนั้นก็มีจำนวนมากเพราะไม่เห็นและถึงมีสายที่จะเชื่อว่ามันมีแม้ฉะนั้นก็ควรจะเชื่อท่านผู้รู้ผู้ฉลาดดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อท่านผู้รู้ผู้ฉลาดแนะนำได้เพราะตาทั้งหลายท่านมองเห็นการไกลท่านมีตาใจอันสว่างแหลมคมได้เจอพระญาณของพระเจ้าเป็นต้นที่ทรงพนามว่าโลกวิถีรู้แจ้งซึ่งโลกโดยตรวจพบเห็นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ล่วงพบล่วงชาติของสัตว์โลกว่าเกิดที่นั่นตายที่นี่ตลอดความเป็นมากน้อยตลอดความเป็นมามากน้อยถึงเราจะไม่รู้หรือจำไม่ได้ก็ตาม จนประมวลลงมาลงสู่ปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แลที่เคยเป็นนักโทษคุมขังในภพชาติต่างๆมาแต่ก่อนจนมาถึงปัจจุบัน อันการประพฤติตัวมันดีเช่นตอนเฉียวลุกเที่ยวนั่งเที่ยวปุ่นเรียนวัตถุข้าวของเงินทองหรือฆ่าผู้คนถึงนั้นจนนับมาได้ก็ตามเถอะ